ันที่7เดือนกุมภาพันธ์ปี2013ค่อยพี่น้องมื้อนี้นะครับทีมงานของพวกเราก็จำเป็นที่สุดที่จะต้องมาอัปเดตตรงนี้ตามปกติบ่มีหยังพี่น้องรายงานแต่ละมื้อแต่ละมื้อนี่ก็หมายว่าพวกเราก็จำเป็นที่สุดที่จะต้องออกมาอัปเดตพี่น้องมื้อนี้นี่พี่น้องก็เข้าไปชี้ย่างออกจากเหตุการณ์เมื่อวันที่15เดือนธันวาเกี่ยวกับเรื่องการหายตัวของฐานสมบัติไปไหนได้ครับเพราะว่าพี่น้อง52ผ่านมาเฮายังบ่ทันเห็นความกระจ่างใจยังจักดีจากรัฐบาลลาวบ่ทันจะว่าพอเป็นมื้อนี้เฮาสิมาตั้งคําถามเหมือนกัน52วันผ่านไปมีหยังเหตุการณ์อยู่ในรายการต่อไปเพิ่นของความเงียบหมายความปัจจุบันนี้รัฐบาลลาวนี่เงียบแท้เงียบว่าฉะนั้นจะว่าการเงียบนี่จะบ่เฮ็ดให้พวกโจรจะเฮ็ดให้พวกโจรอันตรพันธ์หนามาเจ็บแสบที่สุดต่อไปเป็นของรายการที่3สังคมโลกสังคมโลกเขายังจะสอกหาควมเป็นธรรมให้ประชาชนลาวที่ว่าถือเน็บติงอยู่ปัจจุบันก็เป็นของรายการที่4อิสรภาพสิทธิมนุษยชนสถาบันประชาธิปไตยมากกว่าเป็นพื้นฐานของความต้องการของประชาชนลาวปัจจุบันรายการสุดท้ายของเขาก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องว่าเป็นด้วยเหตุใดหรือว่าเหตุผลใดบักทองบันแสงอภรณ์หัวหน้ากปศบ่ยอมออกสี่แจ้งให้คำตอบต่อคำถามของเมียฐานสมบัติที่เขียนหนังสือหา 2-3 การผ่านมาซึ่งจะมาผ่านวิธีของพวกเขาเนี่ยเขาก็บอกเปิดแปดเมื่อไหร่เห็นบอกมันมีเนี่ยปัญหามันของข่าเนี่ยใช่จะไปพอมีของทุกสิ่งอย่างมือหนึ่งรายการทวิตเขาก็จะเอาความบ่โปร่งใสความมิดเงียบของพวกโจรหนามานี่มาแผ่มาแบกอีกไหมพ่อพี่น้องข่าวเยอะที่ภาพพ่อพี่น้องเข้าสู่รายการทันทีมันสิ15ผ่านมาพ่อพี่น้องฮอดเดียวนี่ก็หมายว่า50กว่าวัน52วันเฮายังทนเห็นห้องห้อยยังจักดีพอที่จะฮู้จักว่าชีวิตของฐานสมบัติมันมีชีวิตบ่หรือบ่เห็นบ่แต่ละคนแต่ละคนพ่อพี่น้องแต่ละองค์การองค์การประเทศนั้นประเทศนี้แม้นกระทั่งสหภาพยุโรปสมาคมอาเซียนเขาไปหอดบาทเนาะก็บ่มียังพอที่จะได้รับคำตอบที่แน่นอนเห็นบ่ฉันเจออันนี้แหละพ่อเฮาก็อยากมาถามมาทาง3หรือว่า52มื้อผ่านมาบ่มียังจักดีพอที่จะเฮ็ดให้พวกนี้มีความจริงใจถึงมันว่าโลกทั้งโลกถึงมันว่าองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาล NGO 65 67องค์การนี่บ่เขียนหนังสือหาประธานประเทศนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศผู้รับผิดชอบกปศเฮาก็ยังบ่ได้มีความกระจ่างแจ้งหยังบ่แจ้งความจริงเห็นสิมี 2-3 คนออกมาแต่ละคนออกมาก็ให้แถลงการแบบเดียวกันเบิดแก่ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับพวกเฮาบ่ได้เพราะพี่น้องนับตั้งแต่มื้อวันที่19 20คือกับจะว่าออกแถลงการเป็นภาษาฝรั่งอังกฤษกับบ้าบ่องนั่นสิบักยงยูเจเนลก็แบบเดียวกันวันที่9ผ่านมาบักยงวันที่4มันเอาไปมาวันที่9เดือนหนึ่งก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันมันมียังจักดีเพราะที่จะบอกว่าโอ้พวกนี้มันมีความจงใจอยากให้พวกเขานี่หูจักเป็นด้วยแต่มันจึงบ่สามารถมีการสะสางได้การสืบสวนมันตกอยู่ในหูแบบใดแบบใดเขาก็บ่หูจักจริงๆวันที่11ต่อมาจริงๆบักพันเอกห้องอธิบดีกรมกปศก็มาเว้าแบบเดียวกันผู้ใดออกมาก็มีแต่ว่าเห็นหูบ่แจ้งไฟพี่น้องคือครับเฉพาะพวกนี้นะมันขี่สอตอแหละแจ้งบ่แจ้งมันบ่มีปัญหานะเพียงแต่ประเด็นนึงเฮาอยากตั้งคำถามกันสิว่าควรจะตอบยังไงว่าพวกเจ้านี่มีการสืบสวนกันบ่รถจิ๊บทานสมบัติมันไปไสรถกระบะขาวนี่มันจดทะเบียนอยู่นําสื่อไผรถจักรรถเจ๊กเห็นสิเฮาเห็นหมดการสืบสวนน่ะมันเป็นการง่ายที่สุดคือครับแต่ว่าพวกนี้บ่ให้ความกระจ่างแจ้งยังบ่ผู้หนึ่งออกมาก็บอกว่าบ่แจ้งผู้สองบอกมาก็ว่าบ่เห็นหุ่งมันจะให้เห็นแจ้งก็หูถ่ายพาสปอร์ตมันก็บ่ได้นะคือครับจะว่ามันบ่มีบ่อนใด
เห็นว่าอันนี้นะพ่อพี่น้องคือขับจะว่าเกือบ2เดือนบ่มีเหตุผลยังจักดีพ่อที่เฮาสิยอมรับได้ว่าพวกนี้มันใส่ความเด็ดเดี่ยวกับอาหารของมันเอาอำนาจของมันไปสื่อไปสวนเฮ็ดตัวแม่นกระทั่งยุคป้อมย่ามตำรวจแท้ๆเฮายังบ่ได้คําอธิบายอย่างโจ่งแจ้งแล้วมันสิเฮ็ดจังได๋กันได้ใช่จะพอมีพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าพวกนี้ให้แถลงการมา2 3คน4 5คนแม่กระทั่งแล้วห้องนายกคือบอกอาแปมาซึ่งที่ว่าบ่มีหน้าที่สําคัญที่ดีพอที่จะมาอธิบายมันก็บอกไปแบบหมาๆหมูๆมันเอ็นที่บักซับบักเซ็นผู้ขายเองก็บ่ให้ความเป็นธรรมมันบักท่านจะว่าผู้ที่รับผิดชอบแต่แท้นี่ก็คือบักท้องบันแจ้งความซึ่งที่ว่าขับจะบอกอยู่ในรายการที่ถ่ายบ่เห็นออกมาที่มีแต่ให้ลูกน้องมันแต่ว่าลูกน้องมันมากก็บอกแต่เสียงเดียวกันเอ็นที่10คนมากก็บ่แจ้ง20คนมากก็บ่ขาวอยู่มันสิไปแจ้งมันสิไปขาวจังได๋เพราะว่ามันอยู่บอลนี้เขาก็จับผู้ภาพแบบนี้ได้แบบนี้เท่านั้นแต่เจ้าต้องใช้ความกล้าหาญให้รู้ว่าพี่น้องคือครับจะบอกปัจจุบันเนี่ยมันก็ใส่คนของมันไปเขียนแบบบ้าบอกอยู่ใน Facebook ของสถานทูตอเมริกาอยู่เวียงจันทน์เอ็นที่บอกว่าท่านสมบัตินี่มีปัญหาเรื่องสู้สาวเอาอีกแล้วเอ็นว่าเอาไปยังว่าอันนี้ก็เพราะพี่น้องขับเย็นกับบูจักกับผู้เกี่ยวมันบ้าบอกมันรู้ว่ามันอยากสร้างบรรยากาศนั่นก็บ่ได้ถ้ามันว่ามีเรื่องสู้สาวเจ้าก็ต้องพยายามจับเอาโจรผู้หายของมือวันที่15มาสู่กระบวนการยุติธรรมสู่กระบวนการความรับผิดชอบเห็นบ่เรื่องเจ้าสิแม่นว่ามีปัญหาเจ้าก็เรื่องสู้สาวเลยเจ้าสิปะปล่อยไปเจ้าสิบ่มีการสืบสวนกันเห็นบ่ถ้าอย่างนั้นก็บ่เป็นบ้านเป็นเมืองแล้วเฮ้ยจะสิไปซุ้มหัวกันบ่แต่เรื่องการเมืองก็จะมีการปุ่นกันจี้กันอยู่ในเมืองเมียงจันทน์ก็สมบัติเดียวนี่สังคมอยู่ในเมืองเอกซอยๆพลอดมันเป็นสังคมที่ว่าเปื่อยเหนื่อยนะเนาะพอพวกเพิ่นบ่เอาเบียกเอาการนี่ไปซุ้มเอาแต่เรื่องการเมืองผู้ใดบ่เรื่องการเมืองนี่มาพอพวกกปส.นี่แล่นเข้าไปใส่โลดเห็นบ่แน่นอนที่สิบ่มีของที่กับอยู่ว่าเรื่องนั้นกล่าวนี่มันเป็นเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองด้วยกงครับจะเองให้พ้นมากเพราะแห่งท่านสมบัติเดินทางไปหอดประเทศไทยที่ไปออกแถลงการเกี่ยวกับเรื่องพวกโจรคอมมิวนิสต์ระดับต่อกันอย่างเอาศัพท์มาเป็นทุนเอ็นดิเฮ็ดให้พ่อพี่น้องเฮามีความเจ็บปวดครับจะเว้าเนี่ยพ่อพี่น้องเมื่อมีกองประชุมอาเซียนเก่าปฏิหารที่6เดือน11ผ่านมาท่านสมบัติเนี่ยก็ได้ไปติดต่อพวกพันครับพวกนั้นมันซึมไปโอ้ไปล่มไปอธิบายนั่นอาจารย์นี่สมมุติว่าพอพี่น้องเวลานั่งคลิงเต็นมาอันที่ท่านเดินทางไปฮอดเมืองพนมเปญญ้อนว่าท่านอยากต้องการพบปะนั่งคลิงเต็นอยู่เวียงจันทน์อเมริกาเขาบอกว่ามันเสียมารยาททางการทูตเขาเห็นบ่ทุกถึงตัวอย่างเห็นมัดท่านมาในพลองที่สัตว์เจ้าท่านสมบัติบุเมนเป็นตั้งแต่นักพัฒนาซุ่มซ่นตัวเด่นเท่านั้นยังมันเป็นสิริสุดห้องขอความเป็นธรรมให้เพื่อนความสาดเขาอยู่ในประเทศที่ว่าเขามีคนเจ็บปวดจากน้ำมืออันชั่วสาของผมจนนามาหาหอยเห็นบ่อันนี้จะเป็นเรื่องเหตุของเขาย่อมหับบ่ได้เมื่อหับบ่ได้แล้วก็จำเป็นที่สุดที่จะต้องคือกำจัดการกำจัดนี่คือการจะว่ากำจัดแบบบ้าบอกเมียของเขาเองเขาก็อ่อนบ่อนผู้แห่งนี้ถ้าไม่ประทานสมบัติเหตุผิดกฎหมายเขาก็ต้องเอากฎหมายของสสปลเห็นบ่เป็นสิ่งตัดสินจะสิใส่ควบหุ้นแห้งแบบบาบอกแบบจะเฮ็ดกับพวกฝ่ายกลัวปีพังก่อนเจ็ดสิบห้ามันเฮ็ดบ่ได้สังคมลาวและสังคมโลกเขายอมรับกับสิ่งบ่ได้เด็ดขาดอันนี้นี่ต้องให้ทุกคนเข้าใจพ่อพี่น้องก่อนครับจะไปบอกรายการที่สอง52วันผ่านไปบ่มียังแจ๊กยังมืดยังมดควบมืดมนตัวนี้แม่นพวกโจรคอมมิวนิสต์ลาวแดงสร้างขึ้นเท่านั้นย้อนว่ามือวันที่15เขาเอาฐานสมบัติไปงมหอยที่แก่งย่างแล้วรถกระบะสีขาวผ่านไปแก่งย่างมากกว่าแม่นสัญลักษณ์แห่งการเอาคนไปอู้ข้าพเจ้าบอกนะซึ่งเจออู้แล้วอู้อีกมันอู้มานั้นเป็นทรายคนนะวิภัยจิยกกับบรรทัดดังกล่าวนี่เขามาโอ้มาลบมาทุกมาเทียงมาถากมาทางแม่นว่าแต่ว่าฐานสมบัตินี่เป็นคนที่ว่าที่รู้จักของสังคมโลก
่านนะครับรางวัลแม็กไซไซปี2005ท่อนั้นมันยังเฮ็ดในพวกนี้มันมีความเจ็บปวดพ่อพี่น้องรายการที่2ความเงียบจะเฮ็ดให้พวกโจรอันธพาลหนามาเจ็บแสบที่สุดคือครับจะว่าสังคมโลกปัจจุบันนี้เขาจะบ่ยอมเด็ดขาดตราบใดที่ว่าพวกนี้นะมันยังยืนอยู่กับความบาปบ่บ่ให้ความกระจ่างแจ้งบ่เอาคําสืบสวนมาแผ่มาแบบว่าเฮ็ดไปหอดใช้แล้วมีการไปโอ้ไปล้มไปจับเอาตำรวจอยู่ในป้อมน้ำมาสอบมาถามหมดและกล้องจับครบวงจรทีวีมันจับได้บ่รถหลังจากขี่ออกจากป้อมน้ำเมืองขาเรือแล้วเห็นบ่มันมีจังอันเถอะจะป้อมจะกล้องเถอะมัดเมืองเวียงจันทน์ออกจากป้อมท่าเรือแล้วคนทางท่าเรือเนี่ยมันไปใส่รถคันรถกระบะสีขาวที่ว่าเอาทานสมบัติแล้วมันอยู่แก่งย่างมันบ่เอากล้องครบวงจรทีวีมันไปตั้งไว้อยู่นั่นบ่เห็นบ่อันนี้เนี่ยยังเป็นปัญหาทำให้ว่าเขาถามได้นะบักนี่เนี่ยบักท่องบันจังพรมันออกความคิดความเห็นผ่านนักหนังสือพิมพ์ให้นักหนังสือพิมพ์บัดโลกเนี่ยเขาไปถามมันถามแล้วมันมีความจริงใจของมันอาจจะมีนักหนังสือพิมพ์อยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือว่าองค์การใดองค์การหนึ่งถามว่าคนทางไปแก่งย่างมีบอกกล่องครบวงจรทีวีเห็นบ่เมื่อมันว่าโอเคตัวนี้มันเขตปอดกล้องครบวงจรทีวีแล้วพอมันเป็นเขตที่เอาคนไปงมหอยอันนี้เขาก็ต้องพยายามศึกษาหัวเหมือนกันฉันจะมาพอเป็นพร้อมอย่าสิลืมเด็ดขาดที่เงินยิงพวกนี้เงียบยิงสังคมโลกเขาชิบอย่อมปะเหตุการณ์นั้นเก่ามันเงียบไปได้เด็ดขาดที่เขาจะบอกอยู่ปารีสในเมืองมันที่เก่าเนี่ยเขาคือสิพากันเดินขบวนอยู่อเมริกาเขาคือสิพากันเดินขบวนต่อหน้าสถานทูตเห็นบ่แต่ละประเทศแต่ละประเทศมากกว่าเดียวนิดนึงยิ่งจะเงียบยิ่งจะเหตุไหนเหตุการณ์ตัวนี้โด่งดังขึ้นสู่สังคมโลกแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์คือคำโจประเทศใดที่ว่าไม่เคยรายงานเกี่ยวกับเรื่องสสปลเขาก็เอาบรรดาดังกล่าวเนี่ยเขามาโอบมาลบมาทกมาเทียงมาอธิบายให้คนในศาสตร์เขาเข้าใจว่าอิสรภาพปัจจุบันนี้อยู่ในสสปลถูกหนาบคูเต็มใบเห็นบ่ภาษาอิตาลีภาษาเอสปายภาษาฝรั่งอังกฤษเยอรมันทุกๆประเทศเจ็ดประเทศแก้วเห็นว่าทุกๆภาษาเบ้าถึงเหตุการณ์มันที่สิมหานั้นเบิดเกียเห็นบ่ฉันจะว่าอันนี้แหละพ่อพี่น้องพวกนี้มันได้รับบทเรียนอันเจ็บแสบที่สุดเหตุการณ์เกิดขึ้นมันที่สิมหานโลกทั้งโลกนี่จะบ่ปล่อยให้เหตุการณ์ตัวนี้ผ่านไปโดยจะบ่มีการสะสางได้เด็ดขาดถ้ามันว่าเดียวนี้นะพ่อพี่น้องเฮาฮู้จักเป็นทีแน่นอนแล้วว่าทานสมบัติที่เอาไปงมหอยบ่ที่สิมหานพวกนี้นั้นมันยังบ่มีทางออกก็มาก็โลกทั้งโลกนี่ก็สปินหนาไปใส่กปส.หรอกสิ่งตัวเดียวนี่เขาก็ปิ่นผู้แห้งเลยบอกพ่อไม่บอกแต่ละคนแต่ละคนผู้รับผิดชอบของสสปล.ปัจจุบันนี่เวลามันออกมาแถลงการมันก็บอกเลยว่าทุกคนนี่เป็นอย่างจะติ่งหนาใส่กปส.สิ่งที่ว่า